ถ้าตัดภาพไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนวนกาซานี่ก็ต้องเรียกว่ามีความห่วงกังวลแล้วก็มีทวีวิวความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะล่าสุดองค์การสหประชาชาติหรือ UN ถูกบีบให้ต้องหยุดนําส่งอาหารและความช่วยเหลือเข้าไปในชนวนกาซ่าหลังระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตล่มเนื่องจากไม่มีพลังงานเชื้อเพลิงใช้นะครับ เอพรายงานว่าอิสราเอลประกาศอนุญาตให้รถน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนสองถังเข้าไปในฉนวนกาซาสำหรับการใช้งานของ UN และระบบการสื่อสารซึ่งเป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ UN ประเมินว่าต้องใช้สำหรับปฏิบัติการช่วยชีวิตประชาชนนับแสนในฉนวนกาซาที่รวมถึงการหล่อเลี้ยงระบบน้ำประปาโรงพยาบาลเตาอบอาหารรวมถึงการเติมน้ามันรถขนส่งความช่วยเหลือครับ นับตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลได้ปิดกั้นการขนส่งเชื้อเพลิงด้วยเหตุผลว่ากลุ่มฮามาสจะนําเชื้อเพลิงเหล่านั้นไปใช้ในทางการทหารไม่เพียงเท่านั้นอิสราเอลยังได้ปิดกั้นการนําส่งอาหารน้ําและปัจจัยอื่นๆโดยอนุญาตให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้เพียงน้อยนิดจากฝั่งชายแดนกาซาและอียิปซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้มนุษยธยรมระบุนะครับว่ามีปริมาณน้อยกว่าความต้องการ ในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งถือเป็นวันที่2ที่ระบบการสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้นั่นหมายความว่าประชาชนในกาซาราวสองล้านสามแสนคนแทบจะติดต่อกันเองและสื่อสารกับโลกภายนอกไม่ได้ครับคุณผู้ชมจูเลียโทมาโคโสกสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหป,ประชาชาติหรือ UNRWA ระบุว่าตราบใดที่ระบบการสื่อสารยังคงไม่ทำงานพวกเขาก็ไม่สามารถนำขบวนรถความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาได้ กองทัพอิสราเอลมีการส่งสัญญาณด้วยนะครับว่าพวกเขาสามารถขยายวงการโจมตีไปยังกาซาตอนใต้ได้ในขณะที่กําลังโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือที่ตอนนี้ทหารกําลังปฏิบัติการค้นหาในโรงพยาบาลชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ฉนวนกาซาที่ทางทหารอ้างว่าเป็นจุดที่มีศูนย์บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสอยู่ใต้ดิน สงครามที่ดำเนินเข้ามาสู่สัปดาห์ที่6ครับรคุณรัตพล์เริ่มต้นจากปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสเข้าไปในอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตไปมากกว่า1,200คนโดยส่วนมากเป็นพลเรือนและยังได้ลักพาตัวผู้ใหญ่และเด็กไปราว240คนครับ ในสงครามครั้งนี้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า11,400คนโดย2ในสาเป็นเด็กและผู้หญิงรวมถึงคนที่สูญหายที่เชื่อว่าติดอยู่ตามซากอาคารราว2,400คนด้วยครับอันนี้เป็นการรายงานจากเจ้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ เดิมทีครับอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการส่งเชื้อเพลิงเข้าไปในกาซาจนกว่าฮามาสจะปล่อยตัวประกันออกมาโดยรัฐบาลอิสราเอลเองก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเช่นกันนะครับจนทำให้มีแรงกดดันที่จะทำให้อิสราเอลเนี่ยมีมาตรการทุกอย่างที่จะทำให้ตัวประกันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาครับคุณละคุณครับเอาละครับนั่นก็เป็นอัปเดตล่าสุดแล้วก็เป็นความขวงยัยนะฮะของ UN ที่ตอนนี้กำลัง เห็นว่ามีผลกระทบอย่างหนักต่อพลเรือนในกาซานะครับ